สวัสดีครับพบกันอย่างนั้นครับกับเพจ DK อะไรแต่งครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องคัสนะครับว่ารถเราทำแบบนี้ทำแบบนั้นเราควรใช้คัสแบบไหนดีนะครับวันนี้นะครับผมก็เอามาให้ดูเป็นคัส3ตัวนะครับที่มีกันอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นคัสเดิมนะครับแล้วก็เป็นคัสทองแดงนะครับแล้วก็คัสคาร์บอนนะครับเรามาจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับของคัสแต่ละประเภทกันนะครับเริ่มที่คัสเดิมนะครับคัสเดิมนะครับจะเป็นออกขาวๆแบบนี้นะครับคัสเดิมนะข้อดีก็คือจะมีระยะให้ตัวมากกว่านะครับมีช่วงเวลาที่ให้ตัวมากกว่าเวลาที่เราเติมคันเร่งเนี่ยคัสจะนิ่มสมูทมากกว่าใช้กับรถเดิมๆนะครับหรือว่าปรับแต่งนิดหน่อยนะครับอย่างปรับแต่งชุดชามพวกนี้นะครับก็ยังสามารถรับกำลังเครื่องได้อยู่นะครับนิ่มนวลทนทานนะครับแล้วก็ใช้ได้นานนะครับหลายปีนะครับกว่าคัสพวกนี้จะหมดนะครับข้อเสียก็อย่างว่าล่ะครับไม่สามารถรับแรงเครื่องที่ทำมาเยอะๆได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกล้องคัสทองแดงนะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถรับกำลังเครื่องที่เพิ่มขึ้นมาได้พอสมควรนะครับจนถึงสเต็ปแข็งนะครับเพราะคัสทองแดงเนี่ยจะเหนียวมากค่อนข้างเหนียวแต่ข้อเสียคือสะสมความร้อนนะครับตัวนี้ใช้ในรถแข่งหรือว่ารถขับเล่นทั่วไปนะครับดึงดีกระชากดีนะครับจะความสมูทจะไม่เท่าคัสเดิมนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องความเหนียวนะครับบิดปั๊บมาปุ๊บนะครับตัวนี้คัสทองแดงต่อมานะครับคัสคาร์บอนนะครับปัญหาโลกแตกนะครับว่าจะใช้คัสทองแดงหรือว่าคาร์บอนดีคาร์บอนนี่เหมาะกับรถทัวริ่งนะครับเพราะว่าความร้อนน้อยกว่านะครับแล้วก็เวลาเราบิดแช่นานๆเนี่ยตัวคัสเนี่ยจะไม่เหนียวติดกับตัวนี้นะครับไม่เหนียวติดกับชามกระโหลกนะครับจึงจะเหมาะกับรถใช้งานทัวริ่งมากกว่านะครับหรือขึ้นเขานะครับพวกนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะครับกับทัวริ่งแต่ไม่ค่อยเหมาะกับรถแข่งนะครับรถแข่งต้องการแรงกระชากที่สูงนะครับการสัมผัสที่เหนียวๆเนี่ยผมแนะนำเป็นคัสทองแดงจะเหนียวกว่านะครับเพราะว่ารถแข่งส่วนมากจะไม่ได้ใช้ขับนานๆนะครับใช้ขับแค่ไม่กี่รันแล้วก็เก็บนะครับจะแนะนำไปทางคัสทองแดงมากกว่าคัสคาร์บอนก็เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับทัวริ่งพวกเนี้ยเหมาะมากครับแต่ข้อเสียของคัสคาร์บอนนะครับก็คือฝุ่นมันจะละเอียดนะครับแนะนำว่าให้ถอดแคงออกมาทำปัดฝุ่นทำความสะอาดสักเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพราะฝุ่นมันค่อนข้างละเอียดพวกนี้จะไปทำความเสียหายกับชุดคัสพวกนี้นะครับที่มีเจลาบีอยู่เนี่ยจะไปทำความเสียหายกับพวกนี้ส่วนราคานะครับชุดคัสเนื้อผ้าคัสเดิมนะครับกับผ้าคัสทองแดงเนี่ยราคาไม่ค่อยหนีกันนะครับถ้าเปลี่ยนแนะนำเปลี่ยนเป็นยกลูกแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,300 บาทนะครับส่วนท่านใดมีชุดคัสที่ยังดีอยู่ก็เปลี่ยนก้อนคัสนะครับอย่างก้อนคัสทองแดงตัวเนี้ย3ก้อนอยู่ที่750บาทนะครับอันนี้ก็เป็นคัสคาร์บอนนะครับราคาอยู่ที่900บาทนะครับนี่ท่านใดอยากเปลี่ยนยกเซตนะครับก็จะเป็นชุดจานเลยครับพร้อมผ้าคัสทองแดงอันนี้ก็มีปรับแต่งนิดนึงนะครับเก่งร่องนะครับปรับร่องใหม่ให้มีลูกเลียนเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าทำแบบนี้ก็คือยังไม่ต้องไปกัดลายหัวกะโหลกนะครับแทนการกัดลายหัวกะโหลกได้เลยสปริงก็เป็นสปริงแต่งนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่950บาทนะครับชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับตามการใช้งานนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เพจ Facebook นะครับ DK อะไรแต่งนะครับตัว D ใหญ่นะครับตัว K ใหญ่แล้วก็เว้นวรรคครับผมอะไรแต่งครับผมหรือที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0900417151ครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้นิดนึงกดแชร์ให้หน่อย
กด Subscribe ให้นิดนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ